ดิฉันเองมั่นใจในพรรคเพื่อไทยมั่นใจในพรรคร่วมรัฐบาลทุกๆพรรคที่จะช่วยกันนะคะนำพาประเทศของเราให้หลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ตกลงกันเพื่อทำเพื่อประเทศชาติร่วมกันต่อไปค่ะขอบคุณค่ะคุณนุ้งอิงเนี่ยยังบอกด้วยนะคะบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยตัวเธอเนี่ยเพิ่งจะกลับจากเซี่ยงไฮ้เพราะว่าไปมินิวปอใช่ไหมคะทราบข่าวหลังคนอื่นๆก็เตรียมการในพักแล้วก็พูดคุยกันในพักร่วมนักข่าวก็ยังถามด้วยว่ามีการปรึกษาคุณพ่อไหมคุณทักษิณไหมนะคะคุณนุ้งอิงก็บอกว่าก็คือในครอบครัวเนี่ยเราคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วก็ปรึกษากันทุกเรื่องในครอบครัวทุกคนก็คิดว่าเรามาถึงจุดที่ต้องพาประเทศชาติไปต่อยินดีแล้วก็ตั้งใจทีนี้นักข่าวก็ถามไปถึงคุณแม่ด้วยอะค่ะคุณหญิงพจมานะคะเห็นได้ยินมาว่าคุณแม่เป็นห่วงไม่อยากให้มาลงการเมืองหรือมาเป็นนายกเพราะว่ามีความเป็นห่วงคุณอุ้งอิงตอบว่าอะไรอ่ะลองฟังตรงจุดนี้นะคะในความเป็นห่วงของคุณแม่ค่ะอ๋อแน่นอนค่ะดิฉันปรึกษาครอบครัวอยู่แล้วนะคะทุกๆเรื่องก็ทุกคนคิดว่าเรามาถึงจุดที่จะต้องทำให้ประเทศชาติไปต่อเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีค่ะแล้วก็เราก็ตั้งใจค่ะคุณหญิงอ้อเป็นคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่ก็ห่วงลูกเป็นธรรมดาในฐานะที่ตัวดิฉันเองเป็นคุณแม่เนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้มากๆนะคะก็ยังไม่ทราบเลยว่าในอนาคตจะหยุดห่วงลูกเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอีคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนคงสามารถเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าเราได้พูดคุยกันแล้วเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันเสมอค่ะอีกประเด็นหนึ่งเมื่อวานนี้เห็นคุณนุ้งอิงโพสต์ใน IG Story นะคะเป็นภาพทานอาหารกับคุณเศรษฐาเราไม่แน่ใจว่าภาพเก่าภาพใหม่อะไรยังไงนะแต่เชื่อว่าคงได้มีการพูดคุยกันกับทางคุณเศรษฐาคุณเศรษฐามีการพูดคุยเรื่องของการเสนอชื่อนายกคนใหม่ไหมลองฟังว่าคุณนุ้งอิงตอบว่าอะไรค่ะคุณเศรษฐาเป็นคนสนับสนุน ให้ดิฉันเขาเรียกว่าอะไรมีการได้รับการเสนอชื่ออะไรอย่างนี้นะคะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าเราเคารพตัวดิฉันเองที่เคารพคุณเศรษฐามาอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้จริงๆไปเนี่ยก็ได้พูดคุยกันจริงๆได้คุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแล้วก็ท่านก็ให้การสนับสนุนเรื่องนี้มากแล้วก็บอกว่าจริงๆก็มีท่านเป็นคนที่มีแพชชั่นเยอะมากๆนะคะแล้วก็อยากจะผลักดันนโยบายต่างๆให้สำเร็จเชื่อว่าสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ใกล้ชิดกับท่านนายกเศรษฐาเองก็คงทราบอยู่แล้วว่าท่าน energy เต็มร้อยนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวดิฉันเองก็หวังว่าจะผลักดันนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยของพรรคร่วมรัฐบาลให้สำเร็จนะคะเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะทีนี้ไปคำถามสำคัญด้วยเพราะนักข่าวก็ถามเรื่องนี้นะคะว่าดิจิตอลวอลเล็ตที่สุดแล้วจะยังมีการเดินหน้าต่อไหมต้องจริงต้องรับฟังความคิดเห็นกันต่อไปนะคะแต่ว่าวันนี้จริงยังไม่ได้มีการโหวตเลยนะคะและขอให้ทุกอย่างเป็นทางการก่อนถ้าจะลงลึกในเรื่องของการบริหารงานค่ะโอ้เดี๋ยวเรามาดีเทลกันอีกทีในเรื่องนี้ดีกว่านะคะอย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้เนี่ยที่คุยกับทางพรรคร่วมคนนี้บอกว่ายังจะรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะวันนี้เราเอาเรื่องตรงนี้ก่อนดีไหมคะพรรคร่วมยังรับฟังความคิดเห็นครับก็ต้องเดี๋ยวรอให้ทุกอย่างเป็นทางการก็ต้องยอมรับจริงๆว่าในท้ายที่สุดแล้วเธอก็ต้องก้าวขึ้นมานะครับรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่พร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งและหลายคนก็บอกว่าต้องจับตาดูต่อนะครับว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างในการเมืองไทยแต่ภาคเอกชนเห็นว่าขานรับดีนะบอกว่ายังไงก็เชื่อมั่นเพราะว่าคุณอิ๊งจะมีคุณทักษิณประกบคอยแนะนำทุกอย่างแล้วก็พานะครับนโยบายต่างๆให้กลายเป็นรูปธรรมให้ได้ให้มากที่สุดแล้วก็จะเห็นว่าเทรนด์ของโลกตอนนี้ผู้นำอายุน้อยลงผู้นำที่เป็นผู้หญิงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณอุ้งอิงเอาพูดกันตามตรงนะในฐานะที่เราก็ดูข่าวมาตลอดตั้งแต่คุณอุ้งอิงก้าวเข้ามาในเส้นทางการเมืองก็จะเห็นพัฒนาการของคุณอุ้งอิงที่ไปค่อนข้างเร็วเลยนะคะในทางการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามอะไรต่างๆพูดได้ฉะฉานขึ้นนะครับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองมากขึ้นแม้ว่าจะเข้าสู่ระบบการเมืองอย่างเป็นทางการแค่ประมาณไม่ถึง2ปีเต็มๆด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพาไปทำความรู้จักกับเธออีกทีนึงเผื่อหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับแน่นอนชื่อคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับโด่งดังมาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กด้วยซ้ำเพราะว่าในฐานะลูกสาวคนเล็กของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรอยู่ในเส้นทางการเมืองตั้งแต่เด็กอะค่ะคือเรียนรู้มาจากคุณพ่อตลอดแล้วว่ากันว่าในบรรดาพี่น้อง3คนเธอสนใจการเมืองมากที่สุดด้วยนะครับถ้าวันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดและเธอก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยเธอจะเป็นนะครับคนนามสกุลชินวัตรคนที่3และเป็นบุคคลจากตระกูลชินวัตรคนที่4ที่ก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีมา31คนเป็นคนจากครอบครัวชินวัตร4คนอะเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกสาวทนายกหลานสาวทนายกหลานสาวของคุณสมชายวงศ์
วัติอย่างเงี้ยหลานสาวของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ลูกสาวของคุณทักษิณฮะตอนนี้เป็นเองแล้วจะเป็นเองแล้วนะครับแน่นอนครับว่าเธอเป็น1ใน3แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเคียงข้างคุณเศรษฐาและอาจารย์ชัยเกษมอย่างไรก็ตามณตอนนี้ทุกคนต้องการเธอครับโดยเฉพาะในพรรคเพื่อไทยส.ส.ทุกคนคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเนี่ยเกิด21สิงหาคม2529เพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันหลังจากนี้เธอจะอายุครบ38ปีที่บ้านเรียกเธอว่าอุ๊งอิ๊งแต่จริงๆชื่อเล่นของเธอคือชื่ออิ๊งเฉยๆเธอจบการศึกษาจากมาแตดีอีวิทยาลัยนะครับแล้วก็จบปริญญาตรีจากรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาหลังจากนั้นก็ไปจบปริญญาโทที่เซเรสประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมาดูแลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวโดยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารกลุ่มธุรกิจโรงแรมบริษัทเรนทิวิลล็อปเมนต์จำกัดกรรมการบริษัทธุรกิจในเครือโรงแรมโรสวูดกรุงเทพโรงแรมเทมส์วัลเลย์เขาใหญ่แล้วก็สนามกอล์ฟอัลไพน์รวมถึงโรงแรม SC Park ถ้าดูด้านทรัพย์สินเนี่ยนะครับเธอเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนถ้าดูมูลค่าหุ้นนะครับล่าสุดก็น่าจะมีมูลค่าที่เธอถืออยู่เนี่ยประมาณ 4,000 ล้านบาททีเดียวชีวิตสมรสนะครับเธอสมรสกับคุณปิดกสุขสวัสดิ์อดีตนักบินหนุ่มตั้งแต่วันที่22มีนาคมนะครับณโรงแรมโรสวูดฮ่องกงแล้วตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตและปัจจุบันเธอก็มีบุตรสาว1คนคือน้องทิธานสุขสวัสดิ์แล้วก็บุตรชาย1คนคือน้องพฤทธาสินสุขสวัสดิ์นะครับเธอตั้งชื่อลูกคนเล็กตามคุณตาคือคุณทักษิณที่เธออุ้มท้องระหว่างหาเสียงเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเธอเป็นว่าที่นายกคุณแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งถ้าจำกันได้การเข้าสู่การเมืองของเธอเนี่ยเมื่อปี65ช่วงเดือนมีนาคมนะครับณตอนนั้นเธอก็กล้าวเข้ามาเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรคครับหลังจากนั้นก็สเต็ปขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและหลังจากการหาเสียงเสร็จสิ้นลงนะครับเมื่อคุณหมอชลน่านศรีแก้วประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ประชุมก็มีการลงมติเลือกคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่27ตุลาคมปีที่แล้วปี2566คือณตอนนั้นก็ชัดเจนว่าเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วคุณหมอชลน่านลาออกคุณอุ๊งอิ๊งก็ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าอย่างเต็มตัวและหลังจากนั้นจนถึงวันนี้นะครับหลายคนก็รอจับตาว่าเมื่อไหร่ที่เธอจะก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและแล้วเวลานั้นก็มาถึงเร็วกว่าที่หลายคนคาดคิดค่ะทุกอย่างก็ดูจะไปเร็วนะคะเพราะว่าวันนี้การประชุมสภาก็จะมีการโหวตใช่ไหมคะคถ้าคุณอุ๊งอิ๊งได้รับการโหวตให้เป็นนายกคนที่31เสร็จแล้วมีการโปรดเกล้าลงมาหลังจากนั้นก็จะเป็นการฟอร์มทีมครม.ชุดใหม่แล้วก็จะมีการแถลงนโยบายต่างๆนะคะต่อสภาทีนี้อยากเสริมเติมข้อมูลนิดนึงนะคะเรื่องของผู้ชายที่กลุ่มหัวใจของหญิงแกร่งคนนี้คุณปอปิโดกนะคะก็จะเห็นภาพว่าคุณปอเนี่ยก็จะอยู่ข้างกายของคุณอุ้งอิ๊งอยู่สม่ำเสมอนะคะทีนี้ถ้าย้อนไปแล้วเนี่ยคุณปอปิโดกเคยให้สัมภาษณ์ Exclusive กับทางไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะวันที่ปิดกลองของการเลือกตั้งเริ่มต้นขึ้นนะคะก็จะมีภาพของคุณปอกับคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมคือน่าสนใจในบทสัมภาษณ์ของคุณปอนะคะบอกว่าหน้าที่ของเขาก็คือทำให้คุณอุ้งอิ๊งทำให้คุณแพทองธารไม่กดดันหรือทำให้เกิดความกดดันน้อยที่สุดพยายามที่จะคุยกันสะท้อนอารมณ์กันและทุกคนในครอบครัวให้การสนับสนุนแล้วก็คอยช่วยเหลืออยู่เสมอครับก็ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่เขาซัพพอร์ตกันและกันตลอดครับ